นี่ไงครับดาวมาไม่ดาวโอเคนะครับโอเคครับนะก่อนที่เตรียมถามงานในวันนี้นะครับก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็น Friend of Digital Thailand นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทีมงานดิจิทัลทุกคนด้วยค่ะก็ภูมิใจครับที่เขาได้รับเลือกเป็น Friend of Elixir นะครับเพราะว่าความมีวินัยในการดูแลผิวพรรณดูแลตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้เขาถูกรับเลือกในวันนี้นะครับดีใจด้วยนะครับทำงานอย่างหนักก็หาเงินมาซื้อเครื่องสำอางมาทำผิวจากวันแรกจนถึงวันนี้พี่เตรียมเรื่องสวยเสมอในสายตาพี่บอยใช่ไหมครับแน่นอนครับยังคงสวยงามเสมอแล้วก็ยังคงมีวินัยในการดูแลตัวเองอยู่เสมออย่างนี้เจฟเองมีวินัยยังไงบ้างในการดูแลตัวเองจริงๆแล้วเจฟเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนนะคะก็มีวินัยการดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ของเจฟเนี่ยก็จะค่อนข้างแบ่งชีวิตประจำวันพอสมควรอย่างช่วงนี้เวลานี้ทำงานเวลานี้ออกกำลังกายดูแลตัวเองแล้วก็ก่อนนอนต้องทาครีมเช้าแล้วก่อนนอนต้องทาครีมทุกวันนะคะมันก็เป็นการเรื่องอะไรเมนเทนให้มันยาวที่สุดแล้วเราทุกคนจะเชื่อว่าอยากมีผิวที่สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงมันไม่มีอารมณ์ขี้เกียจเลยหรอพี่เจฟมันก็มีบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเขาเรียกว่าตัวช่วยทางร้านหลายๆอย่างอย่างของยูเซอร์เองเนี่ยก็จะมีตัว Total V Foaming Cream ก็คือจริงๆใช้ตัวเดียวก็คือสามารถดูแลได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ใต้ตาบำรุงผิวน่องแก้มได้หมดเลยค่ะในยี่ห้อพี่แอบใช้บ้างไหมครับผมหยิบใช้ประจำเลยครับผมแทบไม่ต้องใช้ของไม่มีของจริงๆผมแทบก็บอกว่าถ้าจะไม่มีของตัวเองเลยครับก็เดินไปก็เจออันนี้อ่ะก็เลยเอามาใช้เห็นเขาใช้แล้วก็เอามาใช้บ้างแต่ไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงครับเพราะหมดซื้อใหม่ซื้อเร็วเงินพี่เดียวเงินเป็นด้วยการเงินด้วยการเงินคู่แล้วก็ค่อนข้างซัพพอร์ตค่ะสมมติว่าเวลาเรารู้สึกว่าเราอยากลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรพี่บอยก็เพราะเราบอกว่าใช้ด้วยกันแต่ว่าใช้ด้วยกันคำว่าใช้ด้วยกันมันจบเลยมันทำอะไรไม่ได้เลยคำว่าใช้ด้วยกันใช่ครับใช่อย่างพี่บอยเองในแบบเป็นผู้ชายอ่ะเรื่องอะไรมีอารมณ์แบบคือต้องทำอะไรขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยมีไหมรู้สึกอย่างนั้นเราจะแบบเอาทุกอย่างมันปนกันเลยได้ไหมบอกไม่ได้เธอต้องอันนี้ก่อนแล้วเธอจะต้องทิ้งเอาไว้แบบหนึ่งเธอจะรีบถ่ายอันนึงไม่ได้มันยังไม่ซึมแล้วก็ค่อยอีกอันนึงลงไปก่อนจะออกจากบ้านได้ก่อนจะนอนก็นานใช่ครับก็เป็นแบบต้องมีสเต็ปอันนี้รายการเผาหรือเปล่าพี่เตรียมมีอะไรต่อโต้ยังจริงจริงเด้อผู้หญิงทุกคนเป็นแบบคนที่แบบมันเดี๋ยวนี้ขั้นตอนเนาะแต่ว่าแต่ละขั้นตอนของอีเซอร์ค่อนข้างซึมเร็วค่ะแต่ไม่ได้ใช้เวลานานค่ะคือเราบางทีเราเป็นผู้ชายเราก็แบบอยากจะแบบนอนเลยอาบน้ำเสร็จนอนเลยเล่นกีฬามาเหนื่อยอาบน้ำเสร็จนอนเลยขึ้นมาเธอต้องมาทาหน้าก่อนเธอต้องใช้พูดยังไม่พอเราด้วยใช่จนเราก็หลังๆมันเริ่มจะมีวินัยมากขึ้นแล้วตามเขาอะไรก็เป็นเรื่องดีใช่ค่ะให้พี่เตรียมฝากหน่อยค่ะก็ฝากสำหรับผลิตภัณฑ์ Elixir ด้วยนะคะจริงๆแล้ว Elixir เนี่ยมีค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องของ Anti-Aging นะคะแล้วก็ได้มีการวิจัยเรื่องคอลลาเจนค่อนข้างยาวนานนะคะที่สำคัญเป็น Number 1 in Japan นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะมากก็ฝาก Elixir ด้วยค่ะนี่เราแต่ละคือขนาดนะว่าเป็นแบบคู่รักหนักช็อตฟิลซึ่งกันและกันยังไงดีคือเขาชอบไปช็อตคนอื่นไงไม่ใช่ช็อตพี่บอยด้วยเขาช็อตคนอื่นแล้วเราก็บางทีเราก็ต้องแอบช็อตเขากลับบ้างมีบ้างเอามีการทักไม่ทักคือต้องบอกว่าเราไม่รู้ตัวคือต้องบอกว่า Facebook อะค่ะตั้งแต่ใช้ของแท้เนี่ยก็มีแฟนเพจเมนต่างๆซึ่งเจี๊ยบเองอะเจฟก็ไม่อยากใช้แอดมินเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใกล้ชิดเราก็เลยตอบเองพอตอบเองมันก็เป็นความเป็นเราไปหน่อยซึ่งบางทีพี่บอยแบบบางทีเขาใช้แอดมินก็ได้นะเราก็ไม่รู้ว่าคำตอบนั้นมันช็อตใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามตอบให้ดีที่สุดอย่างไอ้ล่าสุดคนบอกคิวละครสู้ต่อไม่ได้แต่พี่เจฟบอกว่าไม่จำเป็นต้องสู้ไหมใช่ไหม
ทำไมต้องสู้ด้วยคะเป็นนักแสดงไม่ใช่นักมวยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคอมเมนต์นะคะปกติถ้าเป็นคอมเมนต์แบบนี้จะไม่ค่อยตอบอะไรแต่ว่าโอเคในคำถามนั้นหรือคอมเมนต์นั้นมันไม่ได้หมายถึงตัวเจี๊ยบมันน่าจะหมายถึงองค์กรคนทำงานต่างๆซึ่งเจี๊ยบรู้สึกว่าเราก็อยากจะตอบอะไรว่าเราก็ไม่ได้สู้อะไรจริงๆเพราะเราเป็นนักแสดงเราเป็นนักมวยแล้วเราเหมือนตอบตัวเองก็ช็อตเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่าก็มีการควบคุมอารมณ์ที่ดีเป็นคนที่มีความควบคุมอารมณ์ที่ดีแล้วก็เลือกที่จะใช้คำตอบได้เหมาะสมดีอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ดูรุนแรงแต่มันก็เป็นการบอกให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ทำผลงานออกมามันไม่ใช่แค่ตัวเขาคนเดียวแต่มันยังมีทีมงานอีกเยอะเป็นร้อยร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็พยายามที่จะปกป้องคนทีมงานหลายๆร้อยร้อยคนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกอย่างที่เราพิมพ์ไปนะคะว่าละครไทยจริงๆกำไรมันคือคนดูจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าผู้จัดทุกคนตอนนี้คือจัดละครแข่งกับต่างประเทศเขาไม่ได้จัดละครแข่งกันเองแล้วไหนจะซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวงการไทยจะว่าเขาแข่งกันมากกว่าแข่งกันกับต่างประเทศมากกว่าก็เลยอยากแบบบอกว่าจริงๆกำไรของจริงๆกำไรทุกอย่างอยู่ทุกคนดูหมดเลยของผู้จัดจริงนะคะพี่เดียบโมโหไหมหรือว่าไม่ได้โมโหไม่ได้โมโหเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นจนผมแคปไปนี่แหละพี่เดียบรู้ก็ตอบเลยพี่บอยแคปไปคือตอนแรกมันมีเหมือนแบบมีเหตุอะไรแซวนิดนึงแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่พี่บอยอ่ะเขาก็ชอบไปเม้นเวลาเม้นขยี้เจี๊ยบอยู่แล้วเจี๊ยบเป็นคนที่เม้นเสร็จแล้วเจี๊ยบก็ไปทำอะไรแล้วนี่เขาจะเป็นพวกเก็บตกผลงานอยู่ข้างหลังเอามีอะไรหล่นบ้างอ่ะแถวนี้เก็บขึ้นมาเอามาขยี้นั่นแหละค่ะก็ไปขยี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้าเราตอบผิดไหมหรือเราตอบอะไรหรือเปล่าเลยค่ะแต่ว่าก็ตอบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้โดนใช่ไหมที่เดียวที่เขาแบบว่าละครยังไม่ทันได้แบบพอจริงๆไม่ได้น้อยเลยค่ะเพราะเจี๊ยบเชื่อว่าทุกวันที่เราได้ทำงานถ่ายละครทุกคนเต็มที่มากผลงานมันจะเป็นยังไงเรตติ้งเท่าไหร่หรือว่าคนจะชอบไม่ชอบมันคือกำไรของการทำงานแล้วค่ะทุกอย่างมันก็แล้วแต่ว่าลองดูก่อนอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งบอกอย่างที่บอกมันก็ไม่อยากให้ทีมงานหรือว่าผู้จัดละครรู้สึกไม่ดีอะค่ะก็เลยพิมพ์ไปแบบนั้นก็อยากใช้โอกาสนี้ครับแบบให้คนไทยหันมาดูละครไทยมาสนับสนุนละครของพวกเราเองนะเพื่อที่วันนึงอ่ะพอมันมีดีมานด์มากๆเข้ามันก็จะมีพลังที่จะไปสู้กับละครต่างประเทศได้งบประมาณอะไรต่างๆนานามันก็จะมากขึ้นด้วยจริงๆก็ไม่ได้อะไรเลย ตามสไตล์พี่ก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยนะต่อฝั่งพี่เทียนมีละครนะฝั่งพี่บอยก็เพลงใหม่เหมือนกันจะดูเหมือนจะเป็นเพลงเขามากกว่าเพลงผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหมายถึงยังไงนะคะเป็นยังไงบ้างคะหมายถึงตัวพี่เหรออ๋อเพลงก็จริงๆพี่บอยทำอย่างที่พี่บอยได้พิมพ์นะคะเพลงนี้ก็ทำไว้ประมาณ10ปีแล้วแล้วก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยได้อัดกันหลายปีแล้วค่ะ 3-4 ปีที่แล้วเคยลองอัดเขาพาเจไปห้องอัดแล้วรอบนึงแล้วก็อัดไม่จบเพราะเจรู้สึกว่ามันไม่ใช่เจี๊ยบเราเจรู้สึกว่าจะไปต่อไม่ได้คืออย่างที่ทุกคนได้ฟังค่ะคือเสียงเจียวก็เป็นแบบนั้นเสียงพูดเป็นยังไงเสียงร้องก็เป็นแบบนั้นในขณะที่คนที่ร้องกับเขาควรจะเป็นคนที่เป็นนักร้องอ่ะเรารู้สึกว่าเสียงเราไม่เข้าก็เลยไม่ร้องไม่ร้องไม่ได้ร้องก็เลยบอกว่าแบบร้องคนเดียวเถอะหรือว่าเอาคนที่แบบพร้อมมาใช่เขาก็รอจนเนี่ยค่ะช่วง 4-5 เดือนที่แล้วเขาก็บอกว่ามันผมว่าถึงเวลาแล้วนะแล้วก็เขาได้ไปซาวเสียงใน Facebook แล้วทุกคนก็อยากฟังแล้วก็เอาตอนไปถามไม่ถามเลยว่าอะไรประมาณนี้ค่ะอะไรที่บอยที่แบบยืนอย่างว่าที่ต้องมาหลอกก็ต้องมีพี่เทียเพราะมันเป็นเรื่องของเขาอะครับมันเป็นเรื่องราวของเรากับเขาที่มันสะท้อนให้เห็นวันแรกที่เราจีบเขาพยายามจีบเขาวันความรู้สึกในวันแรกที่เจอกันมันคือแบบเป็นเหมือนในเพลงจริงมันค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมันเป็นคนอื่นหรอมันก็ไม่อินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอาล่ะในเมื่อเพลงนี้มันเป็นเพลงระหว่างเรากับเขาแล้วมันอยู่ด้วยกันอ่ะอยู่ด้วยกันทุกวันมันเจออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราก็นำเสนอมุมนี้มันก็ควรจะเป็นเขาที่แบบเป็นคนถ่ายทอดอะไรเงี้ยครับให้คนอื่นได้ฟังก็นานไหมคะจนกว่าจะได้มาร้องก
็หมดครีมไปหลายกระปุกเหมือนกันนะครับหมดค่าครีมไปหลายกระปุกเราก็เข้าใจด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาแล้วก็เขาก็จะใช้วิธีการตัวเขาบิวด้วยทีมทำเพลงด้วยอะไรด้วยแล้วจนเขาก็บอกเออเนี่ยไปติดต่อทีม MV เลยเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่โชว์กึ่งนิดว่าให้มาร้องให้เสร็จไปอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์เสร็จเห็นคอมเมนต์บอกว่าน้ำตาไหลเลยคือก็น้ำตาคอไม่ได้ไหลแบบไม่ได้น้ำตาก็น้ำตารินเพราะว่าจริงๆตอนแรกไม่กล้าอ่านคอมเมนต์เลยค่ะเพราะเรารู้ว่ากลัวแบบคือไม่ได้คาดหวังนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเราแต่พออ่านแล้วรู้สึกโอ้คนก็ไม่ได้คาดหวังกับเราจริงๆคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเพราะแต่ว่าคงมวลรวมมันเป็นเพลงของเราด้วยอะค่ะมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องของความพอดีมากกว่าความพอดีพอเหมาะที่ไม่ได้ดนตรีก็ไม่ได้โอเวอร์มากเกินไปแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้พยายามร้องให้โอ้ฉันเก่งฉันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวเขาแบบนี้ผมว่ามันก็เลยอาจจะทำให้คนที่ได้ฟังอ่ะสัมผัสถึงความจริงใจตรงนี้ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นโชคดีที่ทุกคนชอบด้วยกระแสดีอย่างนี้มีเทียบเท่าอีกไหมครับเมื่อก่อนไม่ใช่ทางที่ขอเป็นเพลงที่ทำให้กล่องความทรงจำของพี่บอยแบบสมบูรณ์ดีกว่าค่ะเพลงอื่นเดี๋ยวเกรงใจคนอื่นพี่บอยจริงๆแล้วมีอีกไหมที่แบบอยากให้พี่เทียบบอกจริงๆนะครับตอนแรกเลยอ่ะที่เคยทำขึ้นมาเพื่อจะให้เขาจริงๆคือเพลงการเปลี่ยนแปลงเมื่อแบบ10กว่าปีที่แล้วเหมือนกันเลยเงี้ยเขาก็ไม่ยอมร้องแบบนี้ครับนะฮะก็จะร้องคนเดียวอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปบอกเขาตอนนี้ครับเดี๋ยวเขารู้ตัวแล้วเขาจะรีบปฏิเสธไม่มีแล้วค่ะพักก่อนเรื่องลูกเรื่องร้านแทนได้ไหมคะร้านชาบูแต่งานพี่ก็คือจริงๆด้วยความที่ตอนนี้เราทำงานกันทั้งสองคนนะคะแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าถ้าไม่มีด้วยธรรมชาติก็ไม่เป็นไรยังมีความสุขกันดีในทุกๆวันแล้วก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันได้ค่ะก็ยังยืนยันว่าถ้าเกิดมีธรรมชาติได้ก็มีแต่ถ้าต้องไป1 2 3 4 5เราก็คงไม่ได้ค่ะก็เป็นการคุยกันอย่างลงตัวแล้วพอไปเลี้ยงแบบมีโอกาสได้เลี้ยงหลานหรือแบบคนรอบข้างเนี่ยเลี้ยงค่ะครับเลี้ยงเป็นลูกของน้องชายใช่ก็คือค่อนข้างจะว่าบ้านเดียวกันก็ได้เพราะติดกันนะคะเป็นบ้านน้องชายก็รู้สึกว่าไม่มีก็ได้คือต้องใช้พลังเยอะจริงๆนะครับแค่เลี้ยงใช่ไหมแค่เลี้ยงค่ะใช่ค่ะแต่ลูกเราก็คงเป็นอีกแบบนึงทุกคนก็จะบอกว่าเออเลี้ยงลูกกับเลี้ยงหลานไม่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกค่ะคือว่าถ้าทุกอย่างธรรมชาติจัดสรรมาก็คือโอเคแต่ถ้าเกิดเราต้องไปทำฝืนหลายๆอย่างในความด้วยคนที่เรานับถือคริสด้วยค่ะก็ลองก่อนถ้าธรรมชาติไม่มีก็อยู่กันพระเจ้าจะให้ก็เดี๋ยวก็มาใช่พระเจ้าคิดว่าอยู่กัน2คนก็โอเคเพราะทุกวันนี้ก็มีความสุขดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ